สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาชเช้าๆกันเลยวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีข่าวใหญ่นะครับอัปเดตในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับ ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่ผมเริ่มอัดข่าวนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวใหญ่ในนั้หนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับพลาดไม่ได้เลยเรื่องราวของคริสซิโนโรนัลโดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอนุญาตให้โรนัลโดย้ายทีมได้ในตลาดเดือนมกราคมนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่พาดพาดหัวใหญ่มากนะครับเรื่องราวของโรนัลโดในสโมสรอนผมได้ตามบทความนะครับที่มันเกี่ยวกับโรนัลโดนะครับในเดียร์ลติกเขา เขียนเรื่องราวไว้ละเอียดมากนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวของคาเซเมโลนะครับเรื่องราวขององตูนิมาเซียวนะครับหลังจากที่เป็นตัวสำรองลงมาแล้วก็เห็นแล้วครับว่ามาเซียวมีความตั้งใจมากเลยนะครับเรื่องราวของบูนอเฟอร์ันเดสนะครับได้กระตุ้นเพิ่นร่วมทีมนะครับว่าต้องรีบกลับมาสู่โมเมนตัมของชัยชนะให้ได้นะครับเรื่องราวของราเฟลวารานนะครับกับพิกเลยนะ วารานเนี่อาจจะได้ลงสนามนะครับในเกมที่แมนยูจะแข่งนะครับแล้วก็เรื่องราวภายในสโมสรกับกองกลางที่เซ็นไม่ได้ตอนนี้ดอนนี่ฟานเดเบกเป็นส่วนเกินละเอกจนให้ยอมรับนะดอนนี่ไม่มีพื้นที่ที่จะให้เล่นจริงนะครับก็อขอยาเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับ วันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของคริสติโนโรนโดก่อนนะครับตามรายงานจากแมทล์ลนะครับในเดียร์นติกนะครับเขาบอกไว้ว่าคริสติโนโรนโดนะครับสามารถย้ายทีมได้นะครับแมนเชสเตอร์ยูเอ็นอนุญาตให้โรนันโดนะครับย้ายทีมได้ในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับหากมีสโมสรนะครับยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมนะครับ โรนัลโดเองเนี่ยปรารถนาที่จะย้ายทีมตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับโรนัลโดยังคงต้องอดทนโดยตอนนี้นะยิงได้แค่ประตูเดียวจากการลงสนาม8นัดและอย่างหนึ่งเนี่ยโรนัลโดนะครับไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่นะครับกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสรายนี้นะครับก็ยิงได้แค่จุดโทษในเกมที่เจอกับตีรัสโบในเกมยูโรปาลีกนะครับเมื่อวันที่15กันยายนได้แค่ลูกนี้ลูกเดียวจริงๆนะ แล้วโรนัลโดเนี่ยเป็นตัวจริงแค่ครั้งเดียวก็ในเกมฮิมบอรีกดูการนี้นะครับที่เหลือเป็นสำรองแล้วก็ไม่ได้ลงกับเกมดาร์บี้แมตช์ในเกมใหญ่ดาร์บี้แมตช์กับแมนเชสเตียร์เป็นเกมใหญ่นะครับผู้เล่นระดับท็อปอย่างโรนัลโดเขาไม่ส่งลงสนามนะครับมันก็มีประเด็นมากมายเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าไปตามสื่อน,นะทีนี้การตัดสินใจนะครับเอเล็กเตอร์แฮกเขาก็พูดถึงการให้เกียรติความเคารพอะไรตามมารยาทน,นะครับ แต่แล้วก็ตามนะครับมาคัทแรดฟอร์ดและอละองตุนี่มาเซียลนะครับคือ2กองหน้าที่มาแทนที่โรนัลโด้ที่ชัดเจนนะครับและในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าการไม่ส่งโรนัลโด้ลงสนามในครั้งนี้นะครับโรนัลโด้เดินที่แมนยูยืนยันมาตลอดอะโรนัลโด้ไม่ได้มีไว้ขายแต่ล่าสุดนะครับจากเดอะเทเลกราฟนะครับรายงานว่าโรนัลโด้ได้รับการอนุญ,ญาตและมีอิสระในการย้ายทีมเอริกตันแฮกยอมรับนะครับว่าเขาคงจะต้องปล่อยโรนัลโด้ออกไป โดยที่จะต้องได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมด้วยนะครับสัญญาโลนโดจะหมดในปี2023มีบวก1ปีด้วยนะครับทีนี้โลนโดเองเนี่ยการนั่งมานั่งสำรองไม่ดีแน่แล้วในเกมยูโรป้าลีกนะครับกับโอโมเนียโอโมเนียเนี่ยในคืนวันพลิหัดเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่น่าจะได้รับการการันตีลงสนาม เหมือนเกเก็บโรนโดให้รอย้ายทีมอย่างเดียวนะครับในสื่อต่มเลด้เขียนไม่งี้เลยนะเขาจะใช้อองตัวนี้มาเซียวนะครับมาเซียวเขาพูดอะไรในข่าวเดี๋ยวจะมีสกูปของเขานะโรนโดนะครับก็ต้องการเล่นเพื่อไปเล่นฟุตบอลโลกนี่คือประเด็นสําคัญเลยนะครับที่ทุกคนก็รู้เนาะทีนี้โรนโดควรออกจากแมนยูไหมในสื่อในสกูปเนี้ยบทความนี้มาจากแบมี่คุกฮิลนะครับแบรมี่คุกฮิลเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า จริงๆแล้วนะเมื่อเราเห็นการยิงประตูของฮาลัมเนี่ยกล้องจะโพสต์ไปหาโรนโดทันทีนี่คือกองหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เขาไม่ได้รับโอกาสอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็เขาถูกทิ้งไว้เป็นตัวสำรองจริงๆแล้วเนี่ยแบร์รี่คุกเขวเขาเขา,เขาพูดว่างไงรู้ไหมเขาเขียนบทความนี้มาเนี่ยท่าต้องฟังนะครับเรื่องของโรนัลโด้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก การเป็นตัวจริงเนี่ยแน่นอนร่างกายของโรนัลโดยังสามารถเล่นฟุตบอลได้อีกมากมายแต่สไตล์การทำทีมของเอริกตนแฮกไม่เหมาะกับโรนัลโดตัางหากเอริกตนแฮกการทำทีมของเขาไม่เหมาะกับโรนัลโดแล้วคุณต้องจ่ายค่าจ้างสูงถึงขนาดนี้โรนัลโดวัย37ปีนะครับผมไม่สงสัยในคุณภาพของโรนัลโดเลยนะแบร์รี่คุกฮิวกล่าวนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับภาพ ความเก่งของโรนโดเนี่ยอาจจะเริ่มจางหายลงไปเมื่อเขาไม่ได้ลงสามเขาควรได้ลงสามอย่างเป็นประจำและควรได้ยับแล้วเขาควรได้รับการยกย่องมากกว่านี้กรแรงกดดันที่เกิดขึ้นมันเป็นเวลานานแล้วนะครับที่โรนโดต้องการย้ายทีมและเอริกตนแฮกเข้าใจว่าเขามันเริ่มสร้างปัญหาให้คนที่อยู่รอบข้างโดยเพราะนักเตะคนอื่นๆคือการมีโรนโดเนี่ยหปิดโอกาสมาเซียแลและแรดฟอร์ดและคนอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามนะครับโรนัลโดดสมควรได้รับเครดิตโรนัลโดสมควรได้รับเครดิตจุดอย่างนี้มันเป็นเรื่องไม่ธรรมดาแต่สุดท้ายแล้วนะครับเวลาที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องให้โรนัลโดได้พิสูจน์ตัวเองบ้างนี่คือบทความของแบลลิคุกฮิลนะครับทีนี้มาฟังเบนคาน็ปตันเบนคาน็ปตันนี่เป็นพวกนักข่าวอุโสผมได้พูดรายละเอียดทุกแทบไหลทุกข่าวอะที่เขาเขียนนะครับเขาบอกว่า เบนคานอปตันนะผมเคารพการตัดสินใจของโรนัลโด้นะไม่มีอะไรที่เขาทําไม่ได้เพราะเขาทามาหมดแล้วไงแต่เกมใหญ่กับแมนซิตี้แน่นอนมันเป็นเกมสาคัญนะครับและและเขาก็ลงสนามให้กับทีมชาติโปรตุเกสซึ่งเป็นเกมที่ใหญ่ที่สุดนะครับของประเทศละเขายังสามารถทําผลงานได้ดีได้แต่การที่เอเล็กตัแฮ็กเลือกใช้แรดฟอร์ดมันก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะรวมถึงมาเซียลที่กลับมาและพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่า เขายิงประตูในเกมไดมิแมตได้โรนันโดเนี่ยควรที่จะได้รับโอกาสเพราะประสบการณ์ต่างๆของเขาสามารถช่วยสมโมสรได้ประสิทธิภาพของเขาคุณต้องใช้งานเขาจริงๆอะ่ะคุณต้องใช้งานเขานะครับนี่สแล้วนะครับทีนี้มาฟังนักข่าวคนที่3นะครับก็จะเป็นโจเอลเลอร์เฟิร์ฟนะครับเลอเฟิร์ฟเขาบอกว่า โรนันโดไม่เคยอยู่ในแผนการทำทีมของเอริกต์แฮกแต่แรกแล้วแต่สโมสรเนี่ยต้องการเก็บเขาไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่แมนยูยังเหมือนกับว่าไงอ่ะเขายังไม่แน่ใจทีมตัวเองเลยก็คือความแตกต่างในงการยิงประตูโรนโดเป็นดาวซันโวนะในดูกาลที่แล้วแต่ในดูการนี้โรนันโดเนี่ยถูกกดดันและได้รับโอกาสในการลงสนามน้อยเกินไป มันน้อยเกินไปสําหรับการลงสนามนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าเอเล็กตันแฮกเนี่ยไม่เหมาะกับโรนัลโดเลยการทํางานด้วยกันนะทีนี้โดมินิกลาวส์อีกคนสุดท้ายเลยนะผมเอาสี่คนผมบอกเลยว่าการละเลยโรนัลโดและการปล่อยเขาออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือคนรทำแปลกไหมคนสุดท้ายนี่มาแปลกนะครับเขาบอกว่าโดมินิกลาวส์เนี่ยเขาบอกว่า จริงๆแล้วนะการละเลยโรนโดเนี่ยและจะปล่อยให้เขาออกไปเนี่ยนั่นคือเรื่องที่ควรทําไม่ต้องสงสัยเลยว่าโรนโดมีมาตรฐานที่ต่ําลงแต่ว่าเขายังเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการคนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเขาอายุ37ปีแล้วโรนโดไม่สามารถเป็นเหมือนว่าก่อนและน่าจะเป็นทางเลือกอื่นที่เอริกเนแฮกจะต้องหาคนมาแทนที่แมนยูจะก้าวไปข้างหน้านี่คือ 4ีนะักขาวโสท่านคิดว่าสี่คนนี้ท่านเชื่อใคร3คนเนี่ยบอกเลยว่าประสบการณ์โรนโดคือเกมทีมชาติเขาแสดงให้เห็นความเป็นผู้นำแล้วเขายังมีอะไรมากแต่คนสุดท้ายนะครับไม่เหมือนเขาเลยคนปล่อยนะครับก็ยังไม่จบนะยังไม่จบนะครับเมื่อได้รับอนุญาตใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งของโรนันโดก็คือเรื่องที่โรนัโดยังหวังว่าโอกาสของเขาอ่ะ ในการเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันจะมีมากกว่านี้เพื่อให้เห็นละว,ว่าเขานีนแข็งแข่งพอไปเล่นฟุตบอลโลก1ช็อตนะแล้วก็เอเล็กตนแฮกการอนุญาตให้ออกไปเนี่ยข้อเสนอต้องเหมาะสมเขาก็แฮ ppy นะครับในส่วนของการออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนนะเอเล็กตนแฮกก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วมต้องรอตลาดเปิดนะครับในสื่อที่เขาสัมภาษณ์ไวสกายสปอร์ตนะเขาบอกว่าตอนนี้ โรนันโดเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกของเอริกเ h นแฮกที่ชัดเจนแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมอัปเดตการซ้อมเมื่อวานเมื่อวานนี้นะครับโรนโดขับรถมาเนี่ยหน้าบึง้งหน้าบึ้งมากนะครับแล้วก็แน่นอนอารมณ์เขาเป็นไปตามที่เราเห็นนะครับก็การซ้อมนียครับยังคงเป็นการซ้อมแบบมืออาชีพแต่ว่าอารมณ์ของคริสตินโรนโดก็จะเป็นตามภาพที่เราเห็นคือจะมาแบบขึมๆแหละนะครับก็ ทุกบทความที่เกี่ยวกับโรนัลดสรุปนะครับโรนัลดได้รับการอนุญาตแล้วนะครับย้ายทีมได้ในตลาดเดือนมกราคมนี้ท่านคิดว่าเขาจะไปทีมไหนล่ะนะครับรอดูจอร์เมนเดสนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของลุยโอเฟอร์ดินานกันนะครับวันนี้บทความในหน้าหนึ่งในหน,งหนังสือพิมพ์ในกรีฑาโ,โหร้อนเป็นไฟนะครับสำหรับแฟนแมนยูนะครับ ก็วันนี้นะครับเรื่องราของคาเซเมโลนะครับรีโอฟอรินานกับเจมนเจนัสนะเขาจัดในรายการนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยเขามีความเห็นเหมือนกับสื่อจริงนะผมก็เชื่อว่าเขาก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่จะที่พิจารณ์ผู้เล่นเนี่ยชัดเจนมากนะครับคือเรียวเมลิตขายคาเซเมโลเกือบ60-70ล้านปอนะใช่แต่วันนี้คาเซเมโลเป็นตัวสำรองเขาบอกอะไรเราคาเซเมโล เป็นผู้เล่นระดับโลกนะครับและเขามีประสบการณ์มากมายที่จะช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปข้างหน้าเขาเปรียบเปยกับซีเฟนเจอรัตและแฟรงก์แลมพาร์ตนะครับที่ก่อนที่จะเลิกเล่นนะ่ะเขาก็จะถ่ายทอดประสบการณ์และอย่างหนึ่งในรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนของคาเซมิโร่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะในกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะเขาไม่ใช่คีแมนเขาไม่ใช่คาเซมิโร่ที่เล่นกับโทนี่โครสเล่นกับลูก้าโมริชเขามีเขาเหมือนไม่มีตัวตนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เลโอฟอร์ดินันกล่าวเราชินกับการเห็นลูก้ามูริชนะครับแล้วก็คาร์เลมเบนเซม่าและโทนี่โครสในการเซตบอลต่อบอลคาเซมิโลเป็นนักเตะที่ช่วยในเกมแต่ในวันนี้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราไม่เห็นเขาเลยลิโอกล่าวส่วนเจมินตินัทเสริมลิโอไว้ว่าตอนนี้เอริกเซนและแม็กโชเมนีคือทางเลือกของเอริกตันแฮ็กไม่ใช่ คาเซเมโร่แล้วคุณซื้อคาเซเมโลเข้ามาทําไมความหมายถ้าคุณได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกแต่คุณไม่ใช่คนที่ดีที่สุดสําหรับการลงสนามของโค้ชแน่นอนครับมันเป็นเรื่องที่ยากและเป็นเรื่องที่ยอมรับเหมือนคุณดูหมิ่นเขาคุณซื้อเขามาทําไมมันคือความโง่เขานี่คือสิ่งที่เจมันเจนัสกล่าวนะครับคือผมมองว่าเจตนาคงว่าเอริกตนแฮกอะไรว่า คาเซเมโลเนี่ยเป็นผู้เล่นคีย์แมนที่สามารถที่จะทําให้แมนเชสเตอร์เต็ดแข็งแกร่งขึ้นได้แต่อย่าไปดูที่เ้าช้าหรือเขาแบบไม่ฟิตอะไรอย่างนี้เขามีอย่างอื่นที่ดีกว่านะครับผมใช้ความความ,ความเก่าไงเขามีสามารถเจอแรงกดดันแล้วเขาสามารถเก็บรูปแบบเกมสามารถทําอะไรได้เยอะนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในแผนการทีมของเลเกนแฮกแหละแล้วซื้อมาทําไมนะครับนี่คือ อีกหนึ่งความหมายนะครับก็แฟนแมนยูฟังแล้วก็ถ้าลองลองลอง,ลองคิดดูเนาะผมก็คิดนะว่าล้วจะซื้อมาทําไมอะ่ะก็คือ70ล้านปอนด์แล้วคุณก็ไม่ได้เอามาลงระบบเป็นผู้เล่นหลักอย่างสกอตแม็กทูมินีก็เหมือนกับที่ลอยคินเปรียบเปยไว้นะครับถ้าแม็กทูมินีกับ etch, เฟสยางคงเป็นกองกลางของแมนยูแมนยูจะไม่ไม่มีถ้วยแชมป์นะครับก็ลองดูลองฟังดูเนาะมันก็ต้องฟังหูให้หูแหละนะข่าวนะประมาณนี้นะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูเรื่องราวของคาเซเมโลประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวขององตุนี่มาเซียวกันนะครับล่าสุดนะครับองตุนี่มาเซียวนะครับก็ต้องการให้เอริกเตนแฮงนะครับส่งเขานะครับในเป็นลงสนามเป็นตัวจริงละตอนนี้นะโลกส่งลงสนามเป็นตัวจริงนะครับก็มาเซียวนะครับยิง2ประตูในเกมดาร์บี้แมตช์เป็นตัวสำรองแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อเสนอของเซบีย่ากับบาเลนเซียมาทันทีนะครับหลังจากที่องตุนี่มาเซียวนะครับรายงานจากเทเลอาโตโนฟูเจต ตอนโูเจ็ตเขาบอกว่าเวลานี้นะครับสมโมสรนสอสมโมสรที่ผมเกิดนำไปไซบียาและบารนเซียนะครับต้องการเซ็นสัญญากับมาเซลแล้วนะครับมาเซลเนี่ยออกมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่การมาอยู่กับไซบียาในฤดูการที่แล้วเนี่ยก็แน่นอนมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมายนะักเพราะว่ายังมีปัญหากับกับเรื่องของสภาพร่างกายไงแต่วันนี้นะครับเขา กลับมาฟิตแล้วนะครับและบาเลนเซียเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะอีกอย่างหนึ่งนะครับรายงานจากทางฝั่งบาเลนเซียนะเชื่อว่าตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับเจเนโรกัตตูโซ่กุนซือของบา l e เลนเซียเนี่ยกำลังจะเปิดทางให้มาเซียลเนี่ยมาร่วมทัพบาเลนเซียร่วมกับมาเล่นกับเอดิสันคาวานี่นี่คืออีกหนึ่งช็อตนะครับที่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจะเป็นอย่างนี้นะครับ มาเซียวนะครับลงสามให้กับแมนยูทั้งหมด271นัดนะครับตลอด7ปียิงไป81ประตู51แอซิสครับก็มีปัญหาการบาดเจ็บมาตลอดนะครับก็รอดูกันเพราะว่าเป็นเงาของโรนโดเป็นเงาของทุกคนเลยไม่ได้เล่นประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของยูริตีืรมองกันนะครับเมื่อคืนนี้เลสเตอร์นะครับผมดีใจมากเห็นเลสเตอร์ฟื้นขึ้นมานะครับ 30- นหรือ4ีนี่แหละผม,มเห็นสกอร์ไล่ไล่ไปนะคือคือวันนี้ผมตื่นเช้าหน่อยเนาะก็วันนี้นะครับต้องยินดีกับเลสเตอร์ด้วยนะแต่ข่าวร้ายก็คือยูริติโรมองนะครับได้รับความสนใจจากเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลแล้วก็ยูเวนตุสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีชื่ออยู่ในนั้นแหละนะครับรายงานจากสื่อต่างประเทศรายงานว่าเวลานี้นะครับติโรมองว่ายี่ปีนะครับสัญญาเหลือน้อยกว่า12เดือนนะเลสเตอร์ ester, ตลาดเดือนมกราคมต้องทำอะไรสักอย่างละ เพราะว่าตีนเอมองสามารถเซ็นสัญญาร่วมหน้ากับสโมสร์อินได้นะครับสโมสรแมนเชนสเตอร์ครับก็สนใจยูริตีเรมองเหมือนกันในข่าวจาก Sky Spo r รรายงานว่าเวลานี้ผมยังไม่ได้ออกจากเลสเตอร์นะแต่ผมพูดเสมอว่าผมต้องมีโปรเจกต์ที่ถูกต้องตอนนี้โปรเจกต์ของเรียวามิตมาสนใจและท่านคิดว่าตีเรมองจะไปเรียวามลิตไหมเรียวเมิตจะสนใจใครสักคนหนึ่งจะสนใจแค่ครั้งเดียวนะโดยส่วนใหญ่แต่ก็ไม่แน่นะแต่ ตอนนี้เป้าหมายสูงสุดของหลายๆทีมนะครับในดีลของจูดในดีลของตีเรม,มองเนี่ยตอนนี้ทุกทีมสนใจเพราะว่าสัญญาใกล้หมดไงรอดูกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไจตดจะได้เซ็นสัญญากับตีเรม,มองในเดือนมกราคมนี้ไหมถ้าผมเป็นเลสเตอร์นะผมจะเอาความชัดเจนเนี่ยมาตอบเลยขายหรือไม่ขายหรือจะไม่ได้อะไรเลยรอดูกันนะครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของบูนโน่ฟอนันเดสกันนะครับล่าสุดนะครับเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็บอกเพื่อนวมทีมนะครับว่าบุนโน่ฟอนันเดสกล่าวว่าการที่เราพ่ายแพ้ต่อแมนซิตี้เนี่ยแน่นอนเราจะต้องกลับมาชนะให้เร็วที่สุดเราพร้อมสําหรับเกมการ่งขันนะครับฟุตบอลโลกแต่อย่างไรก็ตามนะครับฟอร์มในระดับสโมสรเวลานี้ตัวของฟอนันเดสยอมรับนะครับว่าทีมของเราขาดความเชื่อมั่นมากอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในช่วงของครึ่งแรกเราก็ไม่ค่อยฟื้น แต่การตั้งเกมได้เป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็ฟอนเนเดสกล่าวว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมรู้สึกดีกว่าครึ่งแรกและเราคุมเกมได้ง่ายมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเรายิงประตูได้ชัดเจนว่าเราผิดหวังแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดแก้ไขของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบูโน่ก็ยอมรับนะว่าตอนเราต้องปรับปรุงเพื่ออนาคตจริงๆนะครับก็คือช่องว่างมากมายที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าที่ไปเล่นแล้วไม่ช่วยในฝั่งของวิงแบ็กคือแมนยูเนี่ย เหมือนที่พอสโคพูดผมจะไม่พูดประเด็นพอสโคนะเกมมันอย่างนี้จริงๆนะคือปีกกองหน้าเนี่ยมันจะต้องมาช่วยกันโครเร์จริงๆต้องช่วยกันโคเวอร์นะครับแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยวิงแบ็กสองข้างของแมนยูโดนไปเหลืองเร็วมาก20กว่านาทีก็โดนกันแล้วนะครับดังนั้นมันอันตรายไงถ้าโดนไปเหลืองที่2มันก็เหลือ10บคนนะครับการเล่นต้องระมัดระวังมากนี่คือสิ่งที่ต้องปรับตัวนะครับก็เรื่องราวของบุนโอนฟอนเดนเดสก็เอามาสรุปให้เร็วเลยแหละ ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดอนนี่ฟันเดเบกกันนะครับล่าสุดนะครับก็สโมสสแมนเชสเตอร์ยูเดนครับเอริกตันแฮกไม่อาจจะไม่ต้องการฟันเดเบกแล้วก็แน่นอนนะครับในสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะ Skysport เขารายงานนะว่าเอริกตันแฮ็กไม่ต้องการดอนนี่ฟันเดเบกละเอริกตันแฮกไม่ต้องการดอนนี่ฟันเดเบกละและเขาควรจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดต่อไปไหม เมื่อสถานการณ์ของดอนนี่เป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องรอดูตลาดเดือนมกราคมดอนนี่อายุ25ปีเองเขาไม่มีส่วนกับแมนยูเลยและเขาจะไปเล่นฟุตบอลโลกกับทีมชาติฮอลแลนด์ยังไงเนี่ยและอย่างหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้เล่นไม่ติดการย้ายทีมในช่วงของตลาดเดือนมกราคมเนี่ยมันเป็นหลังฟุตบอลโลกดังนั้นดอนนี่ต้องคิดถึงอนาคตแล้วนะครับถ้ายังคงเป็นอย่างนี้นะก็ต้องย้ายทีมสถานเดียวเอลิเตนแฮกอาจจะไม่ต้องการดอนนี่แล้วรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกดันฮากกันนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องราวนักเตะของเขานะครับแต่ว่าในเช้าวันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเรื่องราวของในห้องแต่งตัวเรื่องราวของการประชุมนะครับผมก็เราจะทราบแฟนเมนูส่วนใหญ่ก็จะทราบแล้วว่าการประชุมเนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับทีนี้ผมจะสรุปให้นะครับว่า1การซ้อมเมื่อวานนี้เป็นการซ้อมที่กลับมาเรียกความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกความอะไรหลายอย่าง แล้วมันก็มีการประชุมนะรวมถึงการที่ตอนนี้รูปแบบทีมความชัดเจนสิ่งที่ต้องแก้แต่มันมีอยู่ประเด็นที่สรุปได้ดีเลยนะที่เอเล็กตันแฮกบอกไว้ว่าเราไม่สร้างโอกาสและเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแนวรับที่ดีและเราไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับการเล่นผมยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้คือเอเล็กตันแฮกพยายามว่า ถ้าคุณเชื่อมั่นในการเล่นและคุณตั้งแนวรับและคุณสร้างโอกาสในการยิงประตูนั่นก็คือวินัยในการเล่นถ้ามี3มอย่างนี้อย่างน้อยนะมันจะทําให้แมนยูเนี่ยไปต่อได้นะครับซึ่งในเกมดาร์บี้แมตช์เนี่ยมันมันมีไม่ครบเอาง่ายดีกว่าเครื่องหลังมุ่งมั่นยิงประตูะใช่แต่มันมีไม่ครบนะครับมันมีไม่ครบและอย่างหนึ่งการส่งองตุรีมาเซียมามาในช่วงท้ายอ่ะมันก็ไม่ทันนะครับก็ แมนยูจะต้องดูในเกมที่จะต้องเดินทางไปที่ไซปรัสนะครับเจอกับโอมเนียนิโคเซียในยูโรปาลีกในวันพฤหัสนะครับคืนพฤหัสนะก็ต้องรอดูกันนะครับเหมือนที่มาเซียขอลงตัวจริงนั่นแหละนะครับก็เอลิสตนฮักก็จะประชุมหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้เออยังยังเอลิสตนฮักยืนยันนะครับว่าลาฟเอเวรานะครับก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บมากมายนะครับเขามีโอกาสที่จะได้ลงสนามในเกมนัดถัดไปนะครับในคืนวันพฤหัสนะ ลาเฟาวารันอาจจะลงตำแหน่งกองหลังได้นะครับก็จริงๆแล้วมีนักเตะอย่างดอนนี่ฟันเดเบกด้วยนะครับดอนนี่ฟันเดเบกแล้วก็เฮรีแมกควแล้วก็มาร์ตินดูบัฟกา้าที่สามารถมาลงสนามในเกมวันพฤหัสนี้ได้นะครับส่วนแมนดอบรลเยมกับแอสซัตูเซเบจะไม่มีส่วนร่วมกับทีมนะครับก็เป็นเ็นดอบ,บรลเยมเนี่ยเรื่องราวของบาดเจ็บแต่แอสซตูเซเบเทคนิคเทคนิคคือไม่ให้ลงประมาณนี้นะครับเรื่องราวของ เอริกเตนแฮกอัปเดตนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวนะครับเมื่อคืนนี้นะครับมันมีการเปิดเผยเรื่องราวดิวของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในตำแหน่งกองกลางคนใหม่นะครับคือจริงๆแล้วกองกลางของแมนยูก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแต่คือเขามีคา r เซเมโร่ไงแต่ไม่ได้ลงสนามเขามีบูโน่แล้วเขามีเฟสด่างทองเอาตอนล่างทองนะเฟสไม่ได้มานะการผมนานมากนะไม่รู้เฟสผมไปไหนนะ เฟสดีแล้วเฟสต้องกลับมาหน่อยนะครับก็ล่าสุดนะครับในดิวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดในซัมเมอร์มานูเอลโลคาเตลีทำให้ผมต้องพูดชื่อนี้นะครับมานูเอลโลคาเตลีเนี่ยกองกลางวัย24่ปีนะครับทีมชาติอ่าอิตาลีอะโลคาเตลีเป็นผู้เล่นที่เอเล็กตนแฮกโปรดปานมากแต่ในตลาดเดือนมกราคมบอดไม่ได้ซื้อให้เขานะครับ แมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับจะกลับมาในช่วงของตลาดเดือนมกราคมอีกครั้งในการเซ็นสัญญากับโลคาเตลีอีกครั้งเป็นผู้เล่นที่เอเล็กเทนแฮกปวดปานอา้าวเดี๋ยวคาเซมิโลไม่ใช่เหรอคาเซมิโลไม่น่านจะใช่ที่เอเล็กเทนแฮกปวดปานนะครับในสื่อต่างประเทศรายง,งานว่าโลคาเตรีเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับแมนยูนะแต่แมนยูเลือกเซ็นคาเซมิโลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับ และอย่างหนึ่งนะครับโลคาเตลลี่นะครับ42นัดในการเล่นให้กับทีมชาติอิตาลียิงไป3ประตูกับ5แอซ,ซิสครับก็เป็นผู้เล่นที่หลกตันฮักโปรดปานมากนะครับและเชื่อว่าตลาดเดือนมกราคมนี้แมนยูสามารถจ่ายเงินได้ประมาณ37.5ล้านปอนด์อย่างน้อยนะครับก็รอดูกันนะครับหมดหรือยังโอเค ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคริสเตนเอริกเซนนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับเอริกเซนนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อปิดท้ายนะครับเอริกเซนบอกว่าตอนนี้หลายสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงเราแพ้อีกอย่างหนึ่งนะครับเอริกเซนก็มองว่าทัศนคติที่เอริกตันแฮกบอกว่ายอมรับไม่ได้เอริกเซนก็กล่าวว่าผมก็สะท้อนความคิดนั้นนะแต่เราจำเป็นต้องปรับปรุง มันหนักมากทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นวันที่แย่ในออฟฟิศเลยล่ะเรามาผิดทางเราสร้างสารรค์เกมน้อยและเราก็มาตำหนิตัวเองเท่านั้นแต่สิ่งที่ตัวของเอริกเซนกล่าวก็คือเราต้องกล้าที่จะผ่านไปเราปล่อยและเราต้องกลับมาสู่จุดแข็งของเราอีกครั้งจุดสนใจคือเกมต่อจากนี้และเราหวังว่าเราจะทำมันได้นะครับก็เป็นบทความดีๆของ เอริกเซนประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะก็หนึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอนุญ,ญาตให้คริสตินอนโลนโดนะครับย้ายทีมได้แล้วนะก็โลนโดจะไปอยู่ทีมไหนนะครับคงเต็มฟิตข่าวแน่แฟนมันอย,อย่าพลาดนะครับ คือหลังจากนี้นะพอผมเคลียร์งานส่วนตัวเนี่ยในช่วงของก่อนปิดเทอมเสร็จนะผมจะพยายามทําข่าวให้มากกว่าเดิมว่าโอโ้โหช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทําอะไรหลายเรื่องมากนะครับก็ต้องขอภายที่ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยมาเดือนนึ้วนะเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของอเอริกเตนแฮกนะครับก็ไม่ไม่คือต้องกล้าต้องกล้าเล่นเตนแฮกได้บอกไปหมดละในห้องประชุมแล้วก็ควรจะทําอะไรนะครับ เลโอฟอดินานะครับได้พูดถึงคาเซเมโล่เนาะว่าทำไมต้องต้องใช้คาเซเมโล่ผมได้อธิบายในคลิปนี้แล้วนะว่าคาเซเมโล่เนี่ยเขาเก่งมากแต่โค้ชไม่ได้ใช้นะครับเรื่องราวของมาเซียลนะครับได้รับความสนใจจากบาเลนเซียนะบาเลนเซียกัตตูโซต้องการเอาไปเล่นกับคาวานีนะครับแล้วก็เซบียาก็สนใจนะครับยูริติเลมองนะครับเป็นอีกหนึ่งดีลนะครับที่หลายสโมสรน,นะครับเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลแมนยู สนใจตีระมองละนะครับเมื่อคืนนีลเลสเตอร์กลับมาชนะนี่ผมก็ดีใจนะเพราะผมก็เชียร์เลสเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับลิวพูลผมก็ยังเชียร์นะบางคนบอกผมไม่แฟนแมนยูไปแล้วนะผมเป็นแฟนลิวพูลนะครับแล้วก็เรื่องราวของบูน่นะครับดอนนี่ฟันเดเบกเป็นส่วนเกินนะเป็นส่วนเกินไปละน่าจะพิจารณาการย้ายทีมหลังจากจบฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เรื่องราวของมาเซียลขอลงตัวจริงนะครับโอ้โหข้ามหน้าลุ้นด้วยหมดแล้วนะตอนนี้นะ เรื่องราวของลวรานนะครับน่าคาดกันว่าจะลงสามในเกมรับในคืนวันพฤหัสนี้ได้นะแล้วก็เรื่องราวของผมได้อัปเดตการบาดเจ็บของนักเตะเนาะส่วนดิวกลางๆหนึ่งดิวนะครับที่เป็นดิวที่อะไรจะให้ปวดปานมากคือโลคาเตรี่นะครับแล้วก็เอริเซนมาก่าปิดท้ายได้ดีมากนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สุวรรณประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ